ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะที่เป็นตัวแท้ของศาสนาคงจะมีหลายท่านมีความเชื่องนว่าอะไรเป็นตัวแท้ของศาสนาทำไมต้องมีตัวแท้หรือตัวไม่แท้ของศาสนานั่นแหละคือปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้เพียงพอและจะได้ทำความเข้าใจกันในวันนี้ตัวแท้ของศาสนาอยู่ที่ไหนจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัวแท้ของศาสนามิได้อยู่ที่ศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลหรือแม้แต่ศาสนธรรม ที่ชอบเรียกกันสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์บ้างเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยเป็นผู้ดำเนินงานหรือเป็นระเบียบงานที่จะต้องดำเนินบ้างกว่าจะเกิดผลเป็นตัวแท้ทั้งสิ่งที่เรียกว่าศาสนาขึ้นมาศาสนวัตถุวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนากระทั่งสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ตัวแท้ของศาสนา เป็นเพียงที่ตั้งที่อาศัยประกอบในส่วนภายนอกวัตถุศักดิ์สิทธิ์เช่นพระเครื่องที่แขวนคอเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ตัวแท้ของศาสนาจะอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเข้าถึงตัวแท้ของศาสนาก็ได้สำหรับศาสนพิธีศาสนกิจนี่มันก็เป็นเรื่องของพิธีเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาตัวแท้อยู่ที่ตรงไหนจะต้องคอยดูกันต่อไปที่เรียกกันว่าศาสนาบุคคลบุคคลที่เกี่ยวกับศาสนามีพระผู้ปฏิบัติมีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับศาสนาแม้แต่คนเฝ้าวัดเฝ้าศาลามันก็ยังรวมอยู่ในคำว่าศาสนบุคคลไม่ใช่ตัวแท้ของศาสนาแม้แต่ศาสนธรรมที่เป็นตัวหลักวิชาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็เป็นเรื่องวิชาเป็นเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้ถึงตัวแท้ของศาสนาที่ตัวแท้ของศาสนาอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรเป็นหัวใจของศาสนาหรือเป็นจุดศูนย์กลางนิวเคลียสของตัวสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจำเป็นจะต้องดูให้ลึกเข้าไปเป็นชั้นๆเพื่อให้เข้าถึงหัวใจหรือตัวแท้ของศาสนา อาตมาอยากจะกล่าวบทนิยามให้เป็นที่ทราบกันเสียก่อนว่าตัวความถูกต้องที่มีอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติศาสนา
ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของมันโปรดสังเกตว่าอาตมาระบุไปยังตัวความถูกต้องที่มีอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นแก่ชีวิตซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติพระศาสนาและมีความถูกต้องอันสืบเนื่องกันไปทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาว่าอะไรคือความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ถือตามหลักของศาสนาหรือพระพุทธศาสนาโดยตรงไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักปรัชญาหรือหลักตรรกวิทยาซึ่งฝากไว้กับเหตุผลแห่งการวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวนี้เราจะเอาตัวความถูกต้องที่ปรากฏอยู่แก่ชีวิตจิตใจที่มีการประพฤติปฏิบัติศาสนามาเป็นอย่างดีแล้วจำเป็นจะต้องขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมหรือธรรมะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวความถูกต้องนี้เป็นตัวธรรมะซึ่งมีความหมายอยู่ถึง4ประการ ธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวหน้าตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือตัวผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ก็เกิดธรรมะในความหมายที่4คือผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ในที่นี้หมายถึงความถูกต้องที่ได้เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่ความถูกต้องนั้นปรากฏอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่เคยโง่เคยหลงเคยเลวเคยระทมทุกข์ต่างๆมาเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ตรงกันข้ามเพราะมันมีตัวความถูกต้อง คำว่าถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงมีลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นถูกต้องต่อการที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเมื่อมีการพิสูจน์ความมีประโยชน์ทั้งอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้หลักปรัชญาหลักตรรกวิทยาใดๆทั้งสิ้น ถ้ามันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ตัวคุณนั่นและไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ผู้อื่นที่เนื่องกันแล้วก็เรียกว่าความถูกต้อง ถูกต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาไม่มากไม่เกินไม่เอียงไปในทางกามสุขันธิกานุโยกไม่เอียงไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยกคือไม่เปียกแฉะแล้วก็ไม่หม่ายเกรียมนี่มีความนี่คือความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือถูกต้องตามกฎของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมายถึงการขจัดจะได้หรือป้องกันไว้ได้ซึ่งกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะทำให้เกิดทุกข์จึงเกิดทุกข์ไม่ได้แต่ตัวคุณนั้นแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่บุคคลอื่นได้นี่เราเรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องชนิดนี้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีปัญญาหรือวินยูชนคือมีความรู้อันแท้จริง ยกเว้นอันธพาลซึ่งเขามีความถูกต้องเป็นอย่างอื่นความถูกต้องในที่นี้ของบัณฑิตของวินยูชนของผู้มีปัญญานี่คือบทนิยามสำหรับความถูกต้องเป็นหลักของพระพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้เรามีความถูกต้องชนิดนี้อยู่ที่ตัวชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากบุตุชนคนไม่รู้มาเป็นอริยชนคนที่รู้จะมีความประเสริฐในตัวความเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องมีความถูกต้องถ้าไม่มีความถูกต้อง มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากความผิดพลาดหรือมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรต้องมีความถูกต้องอยู่ในตัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นไปในทางที่จะมีประโยชน์แต่พูดตรงๆก็ว่าคนนั่นมันเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจนั่นมันเปลี่ยนแปลงในตัวความเปลี่ยนแปลงมีความถูกต้องของธรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าจะหาความถูกต้องก็ต้องหาที่ชีวิตจิตใจซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้องความถูกต้องนี้ต้องมีทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการหมายความว่าเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นหนุ่มสาวแล้วก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนเฒ่าคนแก่กระทั่งจะหน้าข้าวโลงไปในที่สุดทุกตอนต้องมีความถูกต้องนี่เรียกว่าถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตขอให้สนใจให้รู้จักความถูกต้องดังที่กล่าวนี้ก็จะพบ ตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าพระศาสนาตัวแท้ของศาสนาไม่ได้อยู่ภายนอกของบุคคลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติว่ามีอยู่ดูได้ในร่างกายยาวาหนึ่งที่ยังเป็น มันจังเป็นชีวิตที่กำลังเป็น มีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะการปฏิบัติธรรมในตัวการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีความถูกต้องเมื่อพบตัวความถูกต้องนั้นแล้วก็จะพบตัวแท้ของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาวัตถุไม่ได้อยู่ที่ศาสนาพิธีไม่ได้อยู่ที่ศาสนาบุคคลและไม่ได้อยู่ที่แม้แต่ศาสนาธรรมที่เป็นเพียงหลักวิชาหรือระบอบการปฏิบัติที่กำลังปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติตัวการปฏิบัติถ้ายังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติก็ยังไม่ถึงตัวแท้หรือหัวใจของศาสนา ซึ่งหมายถึงแก่นของศาสนาอย่างที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่านก็เคยตรัสเรียกเมื่อเราก็จะได้ดูกันต่อไป ที่นี่ก็จะขอร้องให้ตั้งข้อสังเกตมีวิธีการที่จะสังเกตว่าเมื่อไรเรามีตัวแท้แห่งศาสนาหรือว่าเราจะประเมินผลกันได้อย่างไรเรื่องทางจิตใจนี่มันประเมินผลไปโดยวิธีอื่น
ม่ใช่ประเมินผลอย่างเดียวกับเรื่องทางวัตถุแต่ก็มีทางที่จะประเมินผลได้โดยบุคคลนั่นเองเป็นผู้ประเมินเขาประเมินจากความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในภายใน ผลที่จะประเมินได้เพื่อเป็นที่สังเกตเมื่อมีตัวแท้แห่งศาสนานั้นอาตมาอยากจะจำกัดความให้สั้นที่สุดให้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษา ทางที่หนึ่งคือจิตเป็นอิสระเนี่ยผลที่จะสังเกตกันก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดก็คือจิตเป็นอิสระถ้าถัดมาก็คือเกิดในความรักผู้อื่นสำหรับจิตเป็นอิสระนั้นเดี๋ยวนี้จิตเป็นอิสระจากกิเลสคือไม่มีกิเลสกิเลสทำอะไรไม่ได้ปราศจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์มันเกิดจากกิเลสหรือแม้ความทุกข์ที่เกิดอยู่ตามธรรมดาสามัญแม้จะเกิดอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่ทำให้จิตใจนี้เป็นทุกข์ได้แม้แต่การเป็นอยู่ประจำวันก็ไม่มีนิวรณ์รบกวนจิตใจนี่เรียกว่าเป็นอิสระเป็นอิสระจากสิ่งที่กีดกันจิตไม่ให้มีสันติสุทธิหรือความสุขไม่จิตตกเป็นทาสของวัตถุปัจจัยใดๆไม่หลงไหลในสิ่งใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทั้งส่วนเกินที่มนุษย์เป็นทาสกันอยู่ในบัดนี้กินเกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินบำรุงบำเรอเกินอะไรก็เรื่องแต่เกินจะนี่จิตเป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าส่วนเกินอีกทางหนึ่งเรียกว่าความรักผู้อื่นบางคนจะฉงนว่าทำไมไอ้ความรักผู้อื่นนี่มันยากเย็นอะไรนักหนาจึงต้องเอามาเป็นหัวใจของศาสนาและเอามาไหว้หลังจากที่จิตเป็นอิสระแล้วเรามาอยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกท่านพิจารณาดูว่าความรักผู้อื่นนี่มันยากหรือง่ายสักเท่าไหร่อาตมาอยากจะพูดว่าความรักผู้อื่นนั่นกำลังหาไม่ได้ในโลกนี้ยิ่งขึ้นทุกทีรักผู้อื่นในที่นี้หมายถึงรักผู้อื่นจริงๆไม่ใช่รักลูกรักเมียรักผัวรักเพื่อนที่มีประโยชน์ร่วมกันผูกพันกันอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้อื่นมันเป็นตัวเองอีกส่วนหนึ่งอย่าไปเรียกว่าผู้อื่นถ้ารักผู้อื่นหมายความว่ารักผู้อื่นจริงๆรักเพื่อนบ้านจริงๆที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียไม่ใช่เพื่อนกินเหล้าเมายาไม่ใช่เพื่อนก่อโกยไม่ใช่เพื่อนสมคบกันหาประโยชน์เป็นพรรคเป็นพวกอย่างนี้พวกเหล่านี้มันรวมอยู่ในตัวเองเป็นส่วนของตัวเองที่จะหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองถ้ารักผู้อื่นมันต้องหมายถึงผู้อื่นจริงๆขอให้พิจารณาดูว่าใครบ้างกำลังรักผู้อื่นมันต้องมีจิตใจที่เป็นอิสระหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวแล้วเท่านั้นจึงจะรักผู้อื่นได้มิฉะนั้นแล้วก็มันยากที่จะรักผู้อื่นเราจะกล่าวได้ว่าความรักผู้อื่นในโลกนี้เดี๋ยวนี้อาจจะหาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้อย่าว่าจะหามาดูเล่นมากๆเลยจะมาดูให้ชื่นอกชื่นใจเลยหาทำยาหยอดตาก็แทบจะไม่ได้ทุกคนไปสำนึกดูถึงความรู้สึกของตัวเองเรายังรักผู้อื่นไม่ได้เรากลัวเขาจะสวยกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเรากลัวเขาจะแต่งตัวสวยกว่าเราเราก็ไม่รักเขา
จะมีอะไรดีกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาจะมีเครื่องเพชรเครื่องพลอยเท่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาจะมีรถยนต์หรือมีบ้านดีสวยแพงกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาจะมีเกียรติยศมากกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาเป็นคู่แข่งขันคู่ช่วงชิงคู่อิจฉาริษยาในการงานในชีวิตประจำวันในการเป็นอยู่เราก็ไม่รักเขา นี่ตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างต่ำๆที่เด็กก็พอจะเข้าใจได้และผู้ใหญ่ก็พอจะรู้สึกเพราะเคยเป็นเด็กมาแล้วว่าเรายากที่จะรักผู้อื่นเปิดจิตใจตัวเองดูค้นหาให้พบความรักผู้อื่นรักลูกรักเมียรักผัวนี่ยกเว้นนี่ไม่ใช่ผู้อื่นต้องเป็นผู้อื่นจริงๆมันจะมีได้ก็แต่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วหรือจอมพระอรหันต์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรักผู้อื่นได้จริงๆถ้ายังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันก็ครอบงำจิตใจของคุณนั้นไม่ให้รอดไม่ให้ลอดออกไปรักผู้อื่นได้ต้องทำลายความเห็นแก่ตัวได้แล้วเท่านั้นจึงจะรักผู้อื่นได้นี่ขอให้สังเกตดูดีๆตามหลักพระศาสนาว่าถ้ายังมีอหังการะมมังการะมานานุสัยแล้วไม่มีทางที่จะรักผู้อื่นสิ่งนั้นคือความเคยชินแห่งความยึดถือมั่นหมายว่าเราว่าของเราปุถุชนทุกคนมีความเคยชินแห่งความมั่นหมายว่ากูว่าของกูอยู่เป็นนิสัยนี่คือสิ่งที่ทำให้รักผู้อื่นไม่ได้มันต้องหมดอหังการะมมังการะมานานุสัยและจึงจะรักผู้อื่นได้มันจึงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเว้นแต่ว่าเขาจะมีจิตเป็นอิสระหลังจากที่ได้เข้าถึงตัวแท้แห่งพระศาสนาแล้วอย่างที่กล่าวมาหยกๆว่ามีความถูกต้องอยู่ในความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถึงที่สุดถึงตัวแท้ของศาสนาก็คือจิตเป็นอิสระจิตเป็นอิสระก็รักผู้อื่นได้ศาสนาทั้งหลายสอนเรื่องความรักผู้อื่นศาสนาที่ไม่สอนความรักผู้อื่นไม่ใช่ศาสนาศาสนาคริสเตียนดูจะเน้นมากที่สุดเท่าที่ปรากฏอยู่ศาสนาพุทธก็เน้นความรักผู้อื่นในอุดมคติของพระโพธิสัตว์นี่ถือหลักว่าสัตว์ทั้งหลายจะเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละจะต้องรักผู้อื่นไม่รักผู้อื่นแต่ปากพูดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือคนโกหกเป็นพุทธบริษัทที่โกหกปากว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ไม่รักผู้อื่นขอให้สนใจดูให้ดีเป็นพิเศษว่าความรักผู้อื่นนั้นเป็นหัวใจของทุกๆศาสนาถ้ามีความรักผู้อื่นแล้วเราฆ่าเขาไม่ได้ถ้าเรามีความรักผู้อื่นแล้วเราลักขโมยของเขาไม่ได้เรารักผู้อื่นแล้วล่วงกามเมในของรักของใครของผู้อื่นไม่ได้เรารักผู้อื่นแล้วเราพูดโกหกพูดเท็จพูดหลอกลวงไม่ได้เรารักผู้อื่นแล้วเราก็จะไม่ทำตนให้เป็นคนมึนเมาด้วยของเมาซึ่งมันกระทบกระทั่งผู้อื่นเรารักผู้อื่นแล้วเราก็ไม่กินเกินเราจะได้มีอะไรเหลือไว้ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นทำให้โลกนี้อยู่กันเป็นผาสุกนี่คือประโยชน์ของการรักผู้อื่นถือศีลเพียงข้อเดียวว่ารักผู้อื่นแล้วศีลทุกข้อก็จะสมบูร
มันจะเป็นการถือศาสนาทีเดียวทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอะไรก็ตามทุกศาสนามีเน้นเรื่องรักผู้อื่นการถือศีลรักผู้อื่นข้อเดียวเป็นการถือศีลในทุกศาสนาเป็นศาสนิกที่ดีของทุกศาสนาพร้อมกันไปในตัวความรักผู้อื่นเพราะจิตเป็นอิสระนี่คือผลของการมีตัวแท้แห่งพระศาสนาขอให้ดูให้เห็นว่าเรามีหรือไม่ธรรมะในฐานะเป็นตัวแท้แห่งศาสนาคือความถูกต้องตามหลักของพระธรรมที่มีอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตใจที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมะในศาสนานั้นๆอยู่ไปหาดูที่อื่นไม่ได้ต้องหาดูที่ตัวชีวิตจิตใจของตนขณะที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างถูกต้องและก็มีความถูกต้องอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากปุถุชนคนโง่คนพาลมาเป็นอริยชนมาเป็นสัตตบุรุษกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาคือความเป็นพระอรหันต์ส่วนเรื่องศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลนั่นไม่ใช่ตัวแท้แห่งพระศาสนาเป็นเครื่องรองรับเหมือนกับว่าต้นไม้ส่วนสำคัญที่ประเสริฐที่สุดก็คือแก่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ว่าพระศาสนานี้มีวิมุตติเป็นแก่นนอกนั้นเป็นเพียงของรอบนอกเป็นขุยแห้งๆอยู่ที่เปลือกหรือว่าเป็นเปลือกชั้นนอกสุดแล้วก็เป็นเปลือกชั้นในแล้วก็ถึงกระพี้แล้วจึงจะถึงแก่นแห่งไม้นั้นศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลศาสนอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเพียงขุยแห้งๆที่เปลือกนอกเป็นเปลือกชั้นนอกเป็นเปลือกชั้นในแล้วก็เป็นกระพี้กว่าจะถึงแก่นคือวิมุตติคือความถูกต้องของจิตใจจนจิตเป็นอิสระออกมาเป็นบุคคลที่รักผู้อื่นได้แก่นคือวิมุตตินี้กล่าวตามพระพุทธภาษิตในพระบาลีเมื่อใดจิตวิมุตติหลุดเป็นอิสระออกมาได้จากความมีตัวกูของกูเมื่อนั้นแหละคือแก่น แก่นแท้ของพระศาสนาเป็นตัวแท้ของพระศาสนาเป็นตัวธรรมะจิตในฐานะเป็นตัวแท้ของพระศาสนาเน้นลงไปที่ตัวความถูกต้องที่มีอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เราที่ปฏิบัติธรรมะถูกต้องแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเป็นไปได้ตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการจึงเป็นเรื่องที่ยืดยาวมีความเปลี่ยนแปลงกว่าจะถึงที่สุดแต่ว่าในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีความถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาขอให้มีตัวแท้ของศาสนาที่นี่มีหัวใจมีแกนกลางของศาสนาปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราจงทุกๆคนเถิดก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเวลาของปาฐกถาธรรมสิ้นสุดลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้